WB TV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุณฑลีทิมแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดประจำปี2559ที่ห้องนางยวนชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุภวัฒน์ศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการร้านค้าราชการและสินค้าโอท็อปงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2559ร่วมกับเหล่ากาชาดหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง11เมษายน2559ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่นการรับบริจาคโลหิตซุ้มนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงมหรสพและการออกร้านนาวากาชาดเป็นต้นโดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของรูปแบบการจัดนิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและการออกร้านของภาคเอกชนในส่วนของบริเวณร้านกาชาดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานจังหวัดศรีสะเกษได้วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษบริเวณศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษถนนกสิกรรมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายยุทธนาวิริยะกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้มีอาคารที่ทำการที่ถาวรมั่นคงในการปฏิบัติงานของข้าราชการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการลูกจ้างสังกัดหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับอาคารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน13,580,000 บาทเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างจำนวน360วันเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่5ตุลาคม2558จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในวันที่29กันยายน2559ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกลับมาติดตาม WB TV News ได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ